นอข่าวโดยสำนักข่าว INN มิลลีเสียค่าปรับ2,000บาทฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังขอเอาวทวิตวิจาร์ณรัฐบาล นายสุชัยวุฒิชาวสวนกล้วยทนายความของนางสาวดนุภาคณาธิรก,กูลหรือมินลินักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังเปิดเผยภายหลังการรับทราบข้อกล่าวหาที่มีนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร,แร่ข,ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้สืบเนื่องจากนางสาวดนุภาได้แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ซึ่งบาง ข้อความผู้กล่าวหาบอกเป็นข้อความไม่สุภาพหยาบคายถือว่าเป็นการแจ้งความร้องทุกข์ตามสิทธิที่สามารถทําได้และนางสาวดดนุภาได้ยอมรับผิดในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและเสียค่าปรับเป็นจํานวนเงิน2000บาททนายสุชัยวุฒิกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของมินลีเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นด้วยความห่วงใยซึ่ง้อยคําหรือข้อความที่สื่อไปนั้นในวัยหนึ่งยุคหนึ่งของคนหนึ่งอาจมองว่าไม่สุภาพ แต่ในยุคข,ของมินลิซึ่งอายุ19ปีมองว่าเป็นถ้อยคำธรรมดาอย่างไรก็ตามมินลิก็ได้ยอมรับว่าถ้อยคำที่ได้สื่อไปและได้ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านตำรวจเตือนม็อบหมู่บ้านทะลุฟ้ากลุ่มม็อบฮาเลยุตินัดชุมนุมชี้ผิดพรกฉุกเฉิน พลตตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุถึงกรณีที่กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าได้นัดหมายการชุมนุมในวันนี้22กรกฎาคม2564ที่บริเวณสวนลุมพินีในเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาและกลุ่มม็อบฮาเลออกมานัดหมายการชุมนุมในวันที่25กรกฎาคมนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเตือน ให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติหรืองดเว้นการทำกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมีความผิดฐานฝ่าฝืาฝนพรกกุกเฉินซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่าฝืาฝนไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องปิดท้ายกันที่ตลาดสดย่านรามคำแหงเงียบเหงาราคากระชายพุ่งขณะบินรถจักรยานยนต์โอดลูกค้าหายรายได้หดแต่ก็ต้องสู้ค่ะ บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของตลาดสดหน้าห้างบิ๊กซีรามคำแหงพบว่าพ่อค้าแม่ค้ายังคงนำสินค้ามาวางขายปกติทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์และสินค้าทางการเกษตรอื่นๆแต่บรรยากาศไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายซื้อของทุกวันเหมือนปกติแต่จะเลือกออกมาซื้อของไปตุนไว้ประกอบอาหารไว้เป็นสัปดาห์จากการพูดคุยกับแม่ค้าร้านขายผักสดระบุว่าแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ประชาชนก็ยังออกมาซื้อของ เพราะหลายคนหันมาทำอาหารทานเองช่วงที่อยู่บ้านส่วนราคากระชายหลังมีข่าวว่าสามารถต้านโควิด -19 ได้นั้นยอมรับว่าราคาปรับสูงขึ้นเกือบสองเท่าตัวจากเดิมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ70-80บาท ตอนนี้ขายอยู่ที่180-200บาทและลูกค้าจะมาซื้อในปริมาณมากขึ้นเพื่อนําไปปั่นและทานสดๆหรือทําเป็นน้ํากระชายนอกจากนี้จากการลงพื้นที่สํารวจในซอยมหาไทยหรือรามคําแหง53ซึ่งปกติจะเต็มไปด้วยผู้คนแต่ช่วงนี้บรรยากาศกลับเงียบเหงาวินรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้เงียบเหงาลูกค้าไม่มีรายได้จากเดิม700-800บาทต่อวันปัจจุบันไม่เกิน200บาทบางวันไม่ถึง 100บาทและมีเพื่อนขับวินรถจักรยานยนต์ด้วยกันต้องเลิกขับและไปเป็นไรเดอร์ส่งของแทนบางคนก็จำใจต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะอยู่กรุงเทพไม่มีไรายได้ใช้จ่ายเพียงพอค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN